ก็คือว่าเรานั่งกันอยู่ตรงเต็นท์ฮิปปี้กู้ชาตินะคะตรงห้องละหมาดก็นั่งคุยกันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยคุณพี่ตีพี่ต้อมเนี่ยนักวาดของเราอะค่ะที่วาดรูปที่พวกพี่น้องไปนั่งวาดกันก็ชวนกันไปบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งตรงแยกกันเขาก็ไปนั่งกันแถวกำแพงบชน.ค่ะค่ะเสร็จแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับก็คือตำรวจนั่นแหละมันหย่อนระเบิดลงมาคนหนึ่งเนี่ยมีสะเก็ดระเบิด16รูค่ะข้างหลังอีกคนหนึ่งตอนนี้บาดเจ็บสาหัสแขนทั้งข้างเลยท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแขนข้างนี้เนี่ยรูหนึ่งใหญ่เท่าเหรียญ10อะค่ะแล้วคว้านเนื้อลึกไปเป็นเซนเพราะว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันฝังเข้าไปแล้วหลังทั้งหลังเนี้ยค่ะทั้งหมดเลยส่วนพี่ตีก็คือคนที่3คุณตีนี่คือหายสาบสูญไปเราตามหาเขาไม่เจอเลยทั้งคืนจนกระทั่งตอนเช้าอะค่ะภรรยาของพี่ตีก็โทรมาบอกว่าช่วยตามหาหน่อยไม่มีรายชื่อในผู้บาดเจ็บไม่มีภาพไม่มีใครเห็นไม่มีใครพบเห็นเลยทรายก็โทรหาพี่วสันต์บอกว่าช่วยกันหน่อยช่วยกันตามหาพวกเราเครือข่ายศิลปินก็โทรกันช่วยกันตามหาคุณตีจนกระทั่งพี่วสันต์ก็มีไปเจอรูปใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเมลรูปมาให้ทรายก็เอาโทรศัพท์มือถือกดไอ้เบอร์รูปอันเนี้ยแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนบอกช่วยตามหาหน่อยจนกระทั่งไปเจอชายนิรนามไม่อะไรชายนิรนามไม่ทราบชื่ออยู่ที่โรงพยาบาลรามาก็เลยให้ภรรยาเขาไปดูปรากฏว่าเป็นคุณตีพี่น้องลองคิดดูนะคะผู้ชายคนหนึ่งมีลูก2 คนที่ต้องเลี้ยงอายุ5 ขวบกับ7 ขวบหาเลี้ยงชีพคนเดียวด้วยมือข้างขวาที่ต้องวาดรูปที่พี่น้องไปนั่งวาดกันน่ะแต่ไปถึงโรงพยาบาลหมอตัดมือไปแล้วอะค่ะข้างขวามันแบบเจ็บปวดมากความสูญเสียมันหลายต่อค่ะวันแรกเราหาเขาไม่พบเราก็เสียใจมากที่หาเขาไม่พบคิดว่าแบบคิดในแง่ไม่ดีว่าแบบเอ๊ะทำไมหายไปไหนพอพบแล้วพบว่ามือถูกตัดไม่หมดแค่นั้นน่ะกล่องเสียงแหลกละเอียดไม่อาจจะพูดไม่ได้ตลอดชีวิตกระดูกอกข้างซ้ายแตกปอดชำรุดหมอพยายามช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อให้หายใจได้เท่านั้นแต่ว่าเศษสะเก็ดระเบิดทั้งหลายวันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกว่าจะผ่าตัดแต่พอตื่นมาตอนเช้าเราเห็นภาพข่าวเรารับไม่ได้อะค่ะตำรวจเอาระเบิดมายัดใส่มือเพื่อนเราชั่วสุดๆเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อตอนบ่าย2 โมงเราไปเครือข่ายศิลปินได้ไปแถลงข่าวและไปฟ้องกับกรรมการสิทธิ์ว่าตำรวจได้สร้างหลักฐานเท็จทำลายภาพพจน์ของพี่น้องเราครับศิลปินมือมีไว้เขียนรูปสร้างความงดงามตีไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วทำไมมาใส่ร้ายเพื่อนเราอย่างนี้พี่น้องคะอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันจับตามองที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่ตำรวจทำเก่งไม่ใช่แค่สร้างหลักฐานเท็จแต่คือการฆ่าตัดตอนค่ะตอนนี้อาการของคุณตีอยู่ในขั้นโคม่าอยู่แต่รู้สติเมื่อวานนี้ใส่คุยกับเขานะคะพูดไม่ได้แต่มือข้างซ้ายเนี่ยเขาสามารถเขียนได้เชื่อไหมคะว่าเพื่อนที่ไปด้วยกัน3 คนคือนัทตีต้อมประโยคแรกจะถามพี่ตีรู้เรื่องไหมยักหน้าพยายามเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อต้อมถามว่าต้อมเป็นยังไงจะบอกว่าต้อมโอเคสบายดีคนนี้เราจะเอาระเบิดไปบอมแล้วก็เพื่อนนั่งอยู่ข้างๆจะฆ่าเพื่อนได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วใส่ก็บอกพี่ตีบอกว่าพี่ตีไม่ต้องเป็นห่วงนะเราทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วทุกคนให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นทำใจแข็งแรงไว้แล้วเราสู้ต่อเขายกนิ้วโป้งขึ้นอย่างนี้ค่ะครับนี่ข่าวล่าสุดนะครับตอนนี้นายแพทย์ดิเลกนะครับจากศูนย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางค้าซึ่งนำคุณตีนี่ส่งโรงพยาบาลนะครับบอกว่าโดยในมือที่ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุบางอย่างที่คล้ายระเบิดนั้นเมื่อถึงโรงพยาบาลตนได้นำมาดูปรากฏว่าเป็นพวงกุญแจหนังครับพี่น้องครับ เราสันติวิธีมีแต่มือตบเราไปล้อมไม่ให้สันติโลกเข้าไปประกาศนโยบายชั่วช้าของมันใช่ไหมตำรวจมันเปิดทางให้สันติโลกเข้าไปประกาศนโยบายปล้นชาติขายชาติอย่างนี้เราไม่ยอมมือตบเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องตำรวจทั้งหลายที่ชั่วช้าจงรับรู้นะถ้าเราไม่สันติวิธีนะมึงตายหาหมดไปนานแล้วใช่ไหมใจก็เป็นคนหนึ่งนะที่สันติวิธีแต่ถ้าถามใจตัวเองถ้าต้องเป็นคนถือระเบิดเข้าไปเนี่ยจะขอไปกอดตำรวจทั้งฝูงนั้นก่อนแล้วค่อยระเบิดจะระเบิดพี่น้องกันเองทำไมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมคือเราหลังจากที่เราไปบริการบางส่วนเราได้ไปยึดรถของตำรวจที่ประกันไว้นะที่ด้านแถวที่มันยิงเรานะครับเราได้เก็บเศษไม่เก็บคืออย่างที่ไม่ได้ใช้ได้สองสามลูกนะครับเขาเขียนพระบุไว้เลยนะว่านี่เป็นวัตถุอันตรายห้ามยิงใส่ฝูงคนอินเจอร์และอินเจอร์ทูเดทแปลว่าถ้ายิงใส่คนจะบาดเจ็บถึงตายได้ครับในภาพเห็นไหมครับในวิดีโอมันจริงแบบนี้มันจริงระดับอกมันหวังฆ่าเรามันหวังฆ่าเราบ้าสุดๆตำรวจนะคะเก็บลูกกลมๆได้ใกล้ๆพื้นที่บริเวณเรามันบอกว่าอะไรพันธมิตรทำระเบิดแต่พอเราเอารูปที่ตำรวจเป็นมือตำรวจถือระเบิดมันบอกว่าเป็นแก๊สน้ำตาแล้วมันบอกว่าไอ้ระเบิดที่เราขาขาดกันเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยทำระเบิดทำขึ้นมาเองเป็นระเบิดที่ตำรวจทำไม่เป็นตำรวจทำไม่เป็นตำรวจไม่มียุคไหนแล้วที่ตำรวจชั่วช้าเท่ายุคนี้ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่ามันมีนายกเป็นอดีตผู้พิพากษาระยำมาครับผมขอเดี๋ยวจะเอารูปของคุณตีนะคะที่ชู2นิ้วอะค่ะไปลงในเว็บเมเนเจอร์พี่น้องเข้าไปดูแล้วส่งต่อกันให้เยอะๆนะคะอยากให้ลองทำนิ้วขึ้นมา2นิ้วอย่างเงี้ยค่ะจะถืออะไรระเบิดถือได้ไหมคะไม่มีทางเด็ดขาดเลยรูปนี้จะเป็นหลักฐานที่สำคัญของเรามากๆที่เราจะเอาผิดตำรวจเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบตำรวจจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้แล้วถ้าคุณตีเป็นอะไรไปตำรวจต้องรับผิดชอบครับ